คะแอนนิเวอร์ซารีล่าสุดค่ะก็ดีค่ะมันก็เป็นการเดินทางที่เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึง8ปีได้อะไรเงี้ยก็ดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับวันนั้นมีกิจกรรมพิเศษอะไรในวันนี้วันนั้นนะคะจริงๆเราทำงานด้วยกันค่ะก็ถ่ายนิตยสารแพรวซึ่งเป็นการถ่ายปกคู่ซึ่งไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างนี้กันมานานมากคือเคยถ่ายครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยถ่ายอีกเลยก็วันนั้นก็เหมือนเป็นลิมิตใหม่อันดีเนาะก็ได้ถ่ายหนังสือด้วยกันแล้วก็เสร็จแล้วทำงานเสร็จก็ไปทานข้าวกันแค่นั้นเองมีโมเมนต์หวานมีนิดๆคนหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ได้หวานอะไรมากมายค่ะก็เหมือนเราก็มีการพูดสปีชให้กันนิดนึง คือเหมือนบางทีเวลาคบกันมานานมากๆเนาะเราอาจจะไม่ได้มีช่วงเวลาที่เราได้พูดคุยหรือความรู้สึกอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีช่วงนี้ต่างคนต่างยุ่งเขาก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยอะอะไรเงี้ยพอวันนั้นได้มานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ทานข้าวกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโอเคอยากจะพูดอะไรถึงกันละกันอะไรเงี้ยก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะเป็นช็อตซึ้งช็อตหวานมันมีคำพูดไหนวลีไหนยังไงบ้างคะบอกไม่ได้สิแต่ว่าเป็นประโยชน์ตาซึมอะไรอย่างงี้มั้ยคะก็เขาเอาเป็นว่าเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรแบบนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบที่เล่าได้ก็คือเหมือนเขาบอกว่าเลข8อ่ะค่ะมันเป็นเลขที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดวางในแนวขวางคืออินฟินิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ไปตีความกันเอาเองตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ให้เราตีความเองเหมือนกันเราก็ฟังแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราก็ตีความในแบบของเราเราฟังแล้วก็รู้สึกดีเป็นการขอแต่งงานนะคะไม่มีนะคะยังไม่มีค่ะมีสื่อความหมายอะไรถึงอนาคตไหมคะวันนั้นที่แบบพี่ตูนพูดคุยก็ว่าคำว่าเลข8คำว่า infinity มันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมันจะบอกว่าแน่นอนก็ไม่ได้เพราะว่าอนาคตมันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าณวันนี้ที่รู้จักกันมา8ปีกำลังจะเข้าปีที่9แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องเดินต่ออะไรเงี้ยค่ะมีอะไรต้องศึกษามีอะไรต้องปรับอะไรกันอีกเยอะแล้วก็เรื่องที่ต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยเพราะแต่ละปีที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างโลดโผนอะคือเราก็โตมาด้วยกันเหมือนเราก็โตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ระหว่างทางที่เราเจอมามันก็เป็นการเดินทางที่สำหรับก้อยว่ามันก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาสิ่งที่เขาพาก้อยไปในดินแดนที่ก้อยไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับ8ปีที่ก้อยค่ะจากพี่ทูนมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ให้เล่านี่ยาวเลยนะ อาจจะดูหนังไม่ทัน ก็อย่างที่บอกค่ะคือเขาก็ทำให้ก้อยเป็นก้อยที่ดีขึ้นมากๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เคยที่จะพยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการคนดีที่จะเปลี่ยนโลกอะไรแค่ใครสักคนนึงที่แบบทำให้เราเห็นแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันสามารถเปลี่ยนเราได้เราอยากเป็นคนดีเพื่อเขาได้อะไรแบบนี้มันก็พอแล้ว